พรบนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยครอบคลุมไปถึงคุณทักษิณนะครับครอบคลุมไปถึงทุกการกระทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผานะครับการยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่ทหารการทำร้ายผู้คนต่างๆรวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชันและนี่จะเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับแรกนะครับที่ยกเว้นความผิดให้กับคนโกงแผ่นดินนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เรามองเห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเท่ากับว่าอำนาจฝ่ายบริหารอำนาจนิติบัญญัติไปรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่เพียงอำนาจของกระบวนการยุติธรรมเหลือฝ่ายยุติธรรมกับฝ่ายประชาชนนะครับฉะนั้นสองฝ่ายนี้ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันต้องสู้กันอย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นเมื่อฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาไปออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมไปออกกฎหมายล้างผิดให้คนทำร้ายบ้านเมืองให้คนโกงฉะนั้นสองสถานที่นี้ต้องแปลจากสภาให้เป็นสุสานให้ได้ครับต้องทำให้เป็นสุสานให้ได้นะครับกฎหมายนิรโทษกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นช่องทางนะครับพื้นที่ตรงนี้ประชาชนที่มาที่นี่การต่อสู้ที่นี่ผมเน้นย้ำนะครับสันติวิธีนะครับไม่มีการใช้ความรุนแรงไม่มีการตอบโต้นะครับแต่กฎหมายนิรโทษกรรมนะครับบอกว่าทุกอย่างยกเว้นหมดนะครับที่เคยใช้ความรุนแรงมานะครับที่พันธมิตรเคยโดน M79 ยิงไม่มีความผิดนะครับฆ่าทหารพลเอกร่มเกล้าตายไม่มีความผิดนะครับเผาร่มนะเผาเซ็นทรัลวอลไม่มีความผิดนะครับฉะนั้นการต่อสู้เพื่อโค่นล้มระบอบทักษิณครั้งนี้ที่นี่สันติวิธีนอกพื้นที่ฟรีสไตล์ครับสู้กันแบบเต็มที่แพ้ยังไงก็ไม่มีความผิดนะครับทำอะไรก็ไม่มีความผิดเป็นช่วงเวลาทองครับพี่น้องเป็นช่วงเวลาทองถ้าทำต้องทำก่อนกฎหมายนะครับทำก่อนกฎหมายผ่านนะครับเอากันเต็มที่เอากันแบบฟรีสไตล์นะครับแต่พื้นที่นี้ขอสันติวิธีนะครับไหนๆไม่มีความผิดแล้วต้องไม่มีความผิดเท่าๆกันนะครับใครที่ยังไม่เข้าที่นี่คิดจะล้มรัฐบาลฟรีสไตล์นะครับเหมือนกันเมื่อเขากล้ารับผิดชอบถ้าปฏิบัติการนอกพื้นที่นี้ผมรับผิดชอบเองครับแล้วดูว่าใครจะรับผิดชอบมากกว่ากัน